ผู้ว่าราชการจังหวัดตากเดินทางมาเป็นประธานในพิธีมอบเงินให้กับราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากการเพิกถอนพื้นที่สภาพป่าบ้านวังตะเคียนตำบลท่าไสลวดอำเภอแม่สอดจังหวัดตากค่ะที่แยกโรงโม่หินบ้านวังตะเคียนใต้หมู่ที่7ตำบลท่าไสลวดอำเภอแม่สอดจังหวัดตากนายเจริญฤทธิ์สงวนสัตว์ผู้ว่าราชการจังหวัดตากได้เป็นประธานในการจ่ายเงินให้กับราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากการเพิกถอนพื้นที่สภาพป่าหรือที่ดินป่าไม้ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรีป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่สอดและที่ดินสาธารณประโยชน์สำหรับพลเมืองให้ร่วมกันเป็นที่ราชพัสดุจำนวน 2,182 ไร่3งาน64ตารางวาตามคำสั่งของคณะรักษาความสงบแห่งชาติคำสั่งคสช.ที่17ประจำปี2558ทั้งหมด97รายเป็นเงินจำนวน 37,827,507 บาทโดยมีนายธนยศปานขาวในอำเภอแม่สอดจังหวัดตากกล่าวรายงานจากทั้งหมด87รายจำนวน 438,308,965 บาทตามมติคณะรัฐมนตรีที่อนุมัติท่ามกลางเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและแกนนำชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากทั้งหมดร่วมเป็นสักขีพยานโดยบรรยากาศเป็นไปด้วยความชื่นมื่นทุกฝ่ายขณะที่มีอีก5รายที่ยังไม่ยินยอมแต่มีแนวโน้มที่จะประนีประนอมกับทางจังหวัดตากโดยทางจังหวัดตากจึงจัดรวมขอเงินชดเชยให้เผื่อไว้ด้วยนายเจริญฤทธิ์สงวนสัตว์ผู้ว่าราชการจังหวัดตากกล่าวว่าได้ทำหน้าที่ให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบและได้ทำหน้าที่ให้กับรัฐบาลอย่างถึงที่สุดโดยใช้นโยบายของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีที่ได้ย้ำในการใช้หลักประชารัฐส่วนงวดต่อไปก็จะเร่งรัดดำเนินการติดตามให้ตามมติคณะรัฐมนตรีที่ได้อนุมัติให้จ่ายเงินเยียวยาส่วนราษฎรที่เหลือนั้นอยากให้เข้าใจนโยบายของรัฐบาลเพราะเป็นการทำประโยชน์ให้ประชาชนเป็นส่วนรวมภายใต้ส่วนการช่วยเหลือนั้นได้ช่วยเหลืออย่างเต็มที่ภายใต้หลักเกณฑ์ของกฎหมายจะให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่รัฐบาลได้ให้ความสนใจเรื่องความเดือดร้อนและขอขอบคุณรัฐบาลขอบคุณปลัดกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกหน่วยที่ทำให้การช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากพื้นที่พัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากแม่สอดพบพระแม่ระมาดอย่างไรก็ดีราษฎรส่วนมากพร้อมด้วยแกนนำที่ได้รับเงินจากผลกระทบต่างขอบคุณจังหวัดตากและรัฐบาลที่ให้ความช่วยเหลือในครั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดตากยังกล่าวต่ออีกว่าการแก้ไขปัญหาได้งานนี้เหมือนยกภูเขาออกจากอกพ่อเมืองตาผู้ว่าของประชาชนได้ทำหน้าที่ให้กับพี่น้องได้ทำหน้าที่ให้กับรัฐบาลนะครับซึ่งจะเป็นเสมือนสิ่งที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้ย้ำเสมอคือประชารัฐนะครับรัฐบาลกับประชาชนนั้นแยกกันไม่ออกนะครับในการที่จะทำความเจริญให้เกิดขึ้นกับบ้านเมืองในส่วนของกระบวนการที่จะช่วยเหลือราษฎรนะครับขณะนี้ก็ทางจังหวัดก็จะติดตามนะครับนำเงินส่วนที่เหลือนะครับซึ่งจะเป็นเงินที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัตินะครับให้ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนมาเร่งรัดนะครับจ่ายให้เป็นเงินสำหรับพี่น้องประชาชนโดยเร็วนะครับเพราะว่าในส่วนที่วันนี้เนี่ยนะครับเป็นเงินที่ทางจังหวัดเนี่ยได้ขอจากกรมธนารักษ์มาแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้านะครับเพื่อที่ว่าพี่น้องประชาชนที่รับผลกระทบแน่จะได้มีแนวทางที่จะขยับขยายนะครับในการที่จะประกอบอาชีพต่อไปส่วนที่5รายเนี่ยผมยังยืนยันนะครับว่าอยากจะให้ท่านได้เข้าใจนะครับเข้าใจถึงนโยบายของรัฐบาลนะครับในการที่ทำประโยชน์ให้กับพี่น้องของเราโดยส่วนรวมนะครับแล้วก็ได้มาพูดคุยนะครับสิ่งใดที่จะสามารถได้ช่วยนะครับภายใต้หลักเกณฑ์ของกฎหมายเนี่ยนะครับทางจังหวัดพร้อมที่จะช่วยเหลืออย่างเต็มที่นะครับอยากจะให้ท่านได้เข้าใจถึงเจตนารมณ์ที่ดีของรัฐบาลได้เข้าใจถึงความจริงใจของ
ผู้ที่ทำหน้าที่อยู่นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับทางรัฐบาลนั้นเนี่ยนะครับได้สนใจนะครับในเรื่องของผลกระทบความเดือดร้อนที่จะเกิดขึ้นกับพี่น้องนะครับแล้วก็ได้มีการย้ำเตือนได้มีการมอบนโยบายนะครับผ่านกระทรวงมหาดไทยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเนี่ยนะครับให้พยายามนะครับที่จะฟังพี่น้องที่ได้รับผลกระทบให้มากที่สุดและสิ่งใดที่จะเป็นข้อเสนอที่สามารถปฏิบัติได้ภายใต้หลักเกณฑ์ของธนาคารก็ให้เสนอมาทางกระทรวงมหาดไทยนะครับท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมที่จะนำเสนอให้กับคณะรัฐมนตรีหรือรัฐบาลนะครับที่ได้พิจารณาให้ความช่วยเหลือครับท่านหลังจากปัญหานี้เคลียร์แล้วเสร็จนี่เราจะมีแนวทางการพัฒนาพื้นที่ตรงนี้อย่างไรครับแนวทางก็คือเป็นไปตามแนวทางที่รัฐบาลได้กำหนดไว้นะครับเราจะเห็นว่าในปัจจุบันเนี่ยในพื้นที่ที่เป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากที่แม่สอดของเราเนี่ยได้มีการพัฒนาหลายสิ่งหลายอย่างนะครับโครงสร้างพื้นฐานสะพานแห่งที่2ถนนตากแม่สอดนะครับการเพิ่มกำลังผลิตของไฟฟ้าน้ำประปานะครับเพื่อให้เพียงพอต่อการที่จะใช้ในพื้นที่นะครับการเพิ่มขีดความสามารถของสนามบินเพื่อให้สามารถเครื่องบินสามารถนำนักท่องเที่ยวนะครับได้เข้ามาเที่ยวในพื้นที่นะครับซึ่งตรงนี้มันก็จะเป็นประโยชน์นะครับเมื่อมีนักท่องเที่ยวเข้ามาการจับจ่ายใช้สอยจากภายนอกเข้ามานะครับมันก็จะเพิ่มให้พี่น้องในพื้นที่มีรายได้เพิ่มมากขึ้นการลงทุนต่างๆนะครับก็จะเป็นการสร้างงานนะครับเมื่อก่อนนี้เราขายข้าวโพดเนี่ยนะครับเราได้เดือนละเท่าไหร่หรือปีเท่าไหร่แต่ถ้าเราได้ให้บุตรหลานของเราเนี่ยเข้ามาทำงานในสถานประกอบการทั้งหลายที่จะเกิดขึ้นนะครับมันก็จะเป็นรายได้ที่แน่นอนที่เกิดขึ้นนี่ก็คือรายได้ที่เพิ่มมากขึ้นทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นขอบคุณครับ